าวช็อกโลกเมืองหนึ่งเมืองมีแนวโน้มว่ากำลังจะถูกน้ำทะเลกลืนกินและจะหายไปจากแผนที่โลกภายใน30ปีเหมือนกับตำนานอาณาจักรโบราณอย่างแอตแลนติสเรื่องนี้มันจะเป็นไปได้มากขนาดไหนเมืองทั้งเมืองถึงขั้นจมทะเลได้จริงหรือไม่เราจะไปหาคำตอบกันสำนักข่าวต่างประเทศ AFP สถานการณ์เกี่ยวกับนครอเล็กซานเดรียของประเทศอียิปต์เรื่องนี้มีมูลมาจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ของสหประชาชาติที่ประมาณการนครอเล็กซานเดรียแห่งนี้กำลังจะหายไปจากแผนที่โลกภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้าเพราะปัญหาโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็ว IPCC ได้ประกาศคำเตือนว่าปัญหาโลกร้อนนี้หากยังไม่ได้การแก้ไขกรณีที่เลวร้ายน้อยที่สุดที่จะส่งผลกระทบต่อนครอเล็กซานเดรียเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของอียิปต์อาจต้องจมใต้ทะเลถึง1ใน3ส่วนของตัวนครทั้งหมดประชาชนมากกว่า 1,500,000 คนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานภายในปี2593นี่ยังไม่นับรวมความเสียหายทางด้านประวัติศาสตร์เหตุผลก็เพราะในแต่ละปีคอนแห่งนี้มีระดับต่ำกว่าน้ำทะเลมากกว่า3มิลลิเมตรคำเตือนจาก IPCC เกิดขึ้นหลังผู้เชี่ยวชาญประเมินกรณีที่เลวร้ายที่สุดจะพบว่าระดับน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะเพิ่มขึ้น1เมตรภายใน30ปีข้างหน้านั่นจะทำให้น้ำทะลักเข้ามาพื้นที่ของนครส่งผลไปยังพื้นที่การเกษตรซึ่งถือเป็นพื้นที่สำคัญที่สุดบริเวณปากแม่น้ำในของประเทศอียิปต์จะถูกน้ำทะเลเข้าร่วมและเกิดความสูญเสียโดยรวมไปถึงนครอเล็กซานเดรียเมืองท่าโบราณที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอีกด้วยทำไมนครอเล็กซานเดรียถึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นนี้เพราะอเล็กซานเดรียมีขนาดใหญ่รองเป็นอันดับ2จากกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ในยุคโบราณเชื่อกันว่านครนี้ถูกก่อตั้งโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางทางปัญญาและวัฒนธรรมของโลกโบราณในช่วงเวลาหนึ่งนครอเล็กซานเดรียแห่งนี้ยังมีที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งสุสานของอเล็กซานเดอร์มหาราชที่สวรรคตไปเมื่อ323ปีก่อนคริสตกาลอเล็กซานเดรียจึงเป็นที่สนใจของนักโบราณคดีอย่างมากมีการขุดเพื่อค้นหากระดูกอเล็กซานเดอร์มหาราชมาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นตัวจริงยังคงเป็นเรื่องลึกลับมาจนถึงทุกวันนี้สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ